สวัสดีค่ะมีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่ถามเข้ามาว่าเมื่อเราผสมเกสรผ่านไปกี่วันถึงจะรู้นะคะว่าเขาติดแล้วนะคะวันนี้มุมเกษตรจะแล้วก็เขาก็ถามว่าถ้าเขาติดเนี่ยเราจะสังเกตได้ยังไงนะคะนี่ก็เป็นไม้ที่มุมเกษตรผสมไปเมื่ออาทิตย์กว่านะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเห็นเขาป่องอย่างชัดเจนนะคะก็คือเขาติดแล้วนะคะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะฝั่งนี้นี่คือผสมไว้นานแล้วนะคะเขาเริ่มแก่นะคะเขาก็จะแบบท้องป่องเยอะๆหน่อยนะคะส่วนฝั่งนี้เนี่ยคือเขาเพิ่งจะเริ่มโตนะคะฝั่งนี้กับ2ดอกนี้เนี่ยจะเป็นวันคือบานคนละวันนะแต่ว่า2ฝั่งนี้จะผสมไม่ติดนะคะส่วนฝั่งนี้เนี่ยคือเขาผสมติดแล้วจริงๆแล้วอาทิตย์เดียวเราก็สามารถสังเกตได้แล้วนะคะว่าสัก3วันนะคะ3วันเราก็สามารถสังเกตได้แล้วนะคะถ้าจะให้ชัดเจนเลยก็คืออาทิตย์หนึ่งนะคะถ้าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นฝักที่ติดก็คือเขาจะเขาเรียกว่าตรงนี้กระเปาะของเขาเนี่ยก็จะเริ่มขยายตัวขึ้นแบบนี้นะคะออกขยายตัวใหญ่ขึ้นเป็นฝักแบบนี้นะคะส่วนฝักที่เราผสมไม่ติดเนี่ยเขาก็จะแห้งไปแล้วก็ร่วงไปแบบนี้นะคะแบบนี้ก็คือเราผสมไม่ติดนะคะถ้าเกิดว่าเขาแฟบแล้วก็แห้งไปแบบนี้คือผสมไม่ติดนะนี่ด้วยเนาะเราก็ดึงทิ้งไปเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกะกะหัวของเขานะคะแบบนี้คือผสมไม่ติดเนาะส่วนฝั่งนี้ก็คือเขาติดแล้วนะคะเราก็รอให้เขาโตรอให้เขาแก่แล้วเราก็สามารถที่จะเก็บเขาไปทำพันธุ์ต่อได้นะคะเอาไปปลูกได้เนาะแล้วก็จะมีหลายๆตัวเลยเดี๋ยวมุมเกษตรจะพาไปดูนะคะฝั่งนี้นะคะจะเป็นอิชินนอฟนะคะเมื่อกี้เป็นโรบิเวียนะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งอิชินนอฟนะคะเขาก็ผสมติดแล้วนะคะเขาผสมติดแล้วกระปอกของเขาเริ่มที่จะขยายใหญ่ขึ้นเป็นฝักนะคะมีหลายๆตัวเลยนะคะนี่ก็เช่นกันนะคะเขาติดแล้วนะถ้าเกิดว่าเขาไม่ติดเนี่ยก็คือเขาจะแห้งไปแบบนี้เนี่ยเหมือนดอกก้านดอกนี้เนาะเวลาที่ถ้าเขาไม่ติดเนี่ยกระปอกของเขาก็จะแห้งไปด้วยเพราะฉะนั้นที่กระปอกเขาไม่แห้งนะคะเพราะว่าเขาติดแล้วนะส่วนของก้านดอกก็คือเขาจะแห้งเหี่ยวไปตามกาลเวลานะคะส่วนของกระปอกเขาก็จะขยายตัวใหญ่ขึ้นนะคะกลายเป็นฝักนะคะส่วนต้นนี้นะไม่แน่ใจว่าเขาติดไหมนะคะต้องรออีกสักพักหนึ่งเนาะเพราะว่ากระปอกฝักของเขาเนี่ยยังไม่หลุดนะยังไม่หลุดนะคะแต่ว่าเขาจะมีขนาดที่เล็กมากๆนะคะเดี๋ยวเราต้องลุ้นดูนะคะว่าเขาติดไหมนะคะเดี๋ยวเราลุ้นไปอีกสักพักหนึ่งเนาะเพราะว่าดอกของเขาเนี่ยดอกกับก้านดอกของเขาเนี่ยเหี่ยวแห้งไปหมดละแต่ว่าในส่วนของกระเปาะของเขานะคะยังคงเขียวอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเขายังไม่ขยายใหญ่นะคะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เนาะเราก็ต้องลุ้นดูอีกทีนึงว่าเขาจะติดฝากไหมนะคะในกรณีนี้ก็คือเราต้องรออีกระยะหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเขาแห้งไปก็คือเขาไม่ติดเพียงแต่ว่ากระเปาะของเขาไม่ยอมแห้งไปกับดอกนะคะแต่ถ้าเขาติดเนี่ยอีกสักพักหนึ่งเขาก็จะขยายใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายด้วย2ต้นนี้นะคะ2ต้นนี้เห็นไหมคะดอกกับก้านดอกของเขาแห้งไปแล้วนะคะแต่ว่าฝักของเขากระเปาะของเขาเนี่ยก็ขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นฝักแล้วนะคะกลุ่มนี้ทั้งหมดเป็นโรบิเวียนะคะโรบิเวียเนี่ยเขาก็จะออกดอกบ่อยนะคะแล้วก็ให้เมล็ดบ่อยนะยิ่งถ้าแบบเราบำรุงใส่ปุ๋ยดีๆเนี่ยเราก็จะเห็นดอกของเขาเยอะนะคะเสียดายนะคะช่วงที่แบบเขาออกดอกเยอะๆแล้วก็ผสมติดฝักเยอะๆเนี่ยมุมเกษตรไม่คิดคือไม่ทันได้คิดว่าจะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะช่วงนี้เขาก็มาทีละดอก2ดอกนะคะก็เพื่อนๆก็ดูแค่นี้ไปก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยววันหลังถ้าเกิดว่าเขามาเป็นช่อนะคะมาเป็นช่อแล้วก็ผสมติดเยอะๆเนี่ยมุมเกษตรจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงเนาะวันนี้มุมเกษตรก็เอาวิธีการสังเกตนะคะการผสมเมล็ดนะคะผสมดอกโรบิเวียหรือว่าดอกแคทตัสนะคะว่าติดหรือไม่ติดเนี่ยก็คือเราสังเกตง่ายๆแค่นี้เลยนะคะก็คือรอเวลาผ่านไปสัก
5วัน3วัน5วัน7วันนะคะจะให้ดีก็ประมาณ7วันเราถึงจะสังเกตได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ถ้าประมาณ2อาทิตย์เนี่ยก็คือเราจะรู้แล้วว่าฝักของเขาเนี่ยขยายตัวใหญ่ขึ้นมากนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆต้องรอนะคะให้เมล็ดเขาฝักเขาสุกก่อนแล้วถึงจะสามารถเก็บได้นะถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่มั่นใจนะคะก็ต้องรอให้ฝักเขาปลีก่อนแล้วเราถึงจะสามารถเก็บได้เนาะอย่างโรบีเวียนเนี่ยเวลาที่ฝักเขาสุกแล้วเนี่ยเขาก็จะปลีออกมานะคะเราไปเก็บตอนนั้นดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเราเสี่ยงไปเก็บเนี่ยบางทีเราก็จะได้ฝักที่ยังอ่อนอยู่นะคะทำให้เราไม่สามารถที่จะเอาเขาไปเพาะต่อได้นะคะเป็นการเสียโอกาสเนาะโอเควันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูดอกอะไรนะฝักของโรบีเวียนะคะแล้วก็เปรียบเทียบดอกที่ผสมติดกับไม่ติดให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนนะคะยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆมุมเกษตรในโอกาสต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ